ค่ะก็หัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ psychosocial แล้วก็ spiritual care นะคะใน palliative care ก็เป็นสิ่งที่คู่กันกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแต่ว่าเราจะดูแค่เรื่องของการจัดการอาการส่งคนไข้กลับบ้านหาทีมลงเยี่ยมบ้านแต่เราไม่มีการแบบดูแลในมิติเนี้ยมันก็จะเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นมิตินี้ก็จะเป็นมิติที่จะช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มีความสำคัญนะคะก็เวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเราไม่สบายนะคะว่าเราเป็นเล็กๆน้อยๆเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราต้องแบบเป็นต้องไปผ่าตัดหรืออะไรต่างๆเราก็ยังมีความวิตกกังวลใช่ไหมคะแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือว่ามีผลในการที่เราจะไปทำงานคราวนี้เวลาที่คนแต่ละคนเนี่ยจะมีการเผชิญปัญหาแล้วก็การปรับตัวเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นรู้ว่าตัวเองเป็นโรคระยะท้ายลุกลามนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากแล้วก็จะมีผลกระทบกับทางด้านจิตใจของคนไข้นะคะในการดูแลนะคะเราก็จะมีคำอยู่2กลุ่มนะคะก็คือดูแลเรื่องของ mental status แล้วก็ psychosocial นะคะซึ่งเวลาเราไปประเมินคนไข้นะเราก็อยากจะรู้ว่าcognitive คนไข้เป็นยังไง perception ของคนไข้ที่ทุกเคสเราต้องถามเรื่องของ perception นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เราอธิบายเขาไม่รู้ว่าเขาเข้าใจตรงกันกับเราหรือเปล่านะคะดูเรื่อง mood นะคะ behavior ของคนไข้นะคะแล้วก็ดูเรื่องของ psychosocial นะคะว่าตอนนี้เขาขบได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะรวมถึงมิติอื่นๆเช่นวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อนะคะจิตวิญญาณต่างๆของคนไข้นะคะในแต่ละภาคก็จะไม่มีก็จะไม่เหมือนกันแต่ละบ้านแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่แต่ละคนเติบโตมาในพื้นฐานที่แตกต่างกันก็เลยเราจะไม่ตัดสินเวลาที่เราไปฟังคนไข้แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนฟองน้ำอะค่ะที่พร้อมที่จะรับฟังเขาเนาะเราก็จะไม่ตัดสินทีมนะคะก็จะช่วยในการที่จะแอดโพสเรื่องนี้คือทุกคนมีบทบาทเหมือนกันหมดนะคะแพทย์ก็ทำได้พยาบาลนักสังคมนักจิตอะไรทำได้หมดนะคะแล้วก็ทำได้ทุกที่ด้วยนะคะทุกเวลาเราไปทำอยู่ที่ ER นี่ก็บ่อยนะคะห้องทิสัตที่เราเจอคนไข้เยอะๆถ้าเป็นเคสรับใหม่เนี่ยเราไม่มีสถานที่แต่เราจะทำยังไงที่ทำให้เราประเมินคนไข้ได้อย่างทั่วทุ่มในทุกมิตินะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตสถานการณ์นั้นแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็แต่ละคนนะคะก็จะมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันถ้าเราไปเจอคนไข้ที่ปฏิเสธเราตั้งแต่ทีแรกพูดไม่ดีกับเราตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ไม่ต้องไปโกรธเขานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างเคยไปเยี่ยมบ้านครั้งนึงนะคะกับคุณหมอฟิโลหมอไอนั่นอยู่ในนี้แหละเคสหนึ่งที่ยากค่อนข้างมากนะคะเป็นเคสของน้องคนนึงที่เขารับใหม่อยู่ที่ IPD เสร็จแล้วเราอยู่ทีมเยี่ยมบ้านเราก็อยากไปเยี่ยมคนไข้เพราะคนไข้ติดเตียงแล้วก็คาเคสเซียมากแบบคือหนักหุ้มกระดูกเลยอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์ไปครั้งแรกก็คือไม่ให้เยี่ยมเลยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเคสเนี้ยมีปัญหาเรื่องค่อนข้างปวดใช่ไหมคะครั้งที่สองโทรไปก็ไม่ให้เยี่ยมพูดจาไม่ค่อยดีครั้งที่สามเราก็เลยบอกว่าถ้าทีมเราไม่ได้เยี่ยมเราไม่ได้ไปประเมินคนไข้เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณยังไงบ้างพอไปบ้านคนไข้เขาก็โอเคยินดีกับเราพอไปบ้านคนไข้ปุ๊บเนี่ยเขาแบบยืนหน้าประตูเราก็ถามเราว่าเมียพูดกับผมก็พูดมาเลยลักษณะคำพูดของเขาก็คือค่อนข้างที่จะ aggressive นะคะเราก็แบบตกใจว่าเกิดอะไรทำไมแบบเขาถึงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อุตส่าห์มาแล้วนะคะเราก็แบบว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอเข้าไปดูคนไข้หน่อยได้ไหมเข้าไปดูคนไข้คือคนไข้แบบติดเตียงผอมมากนะคะญาติปรับยาเองญาติก็จะรู้ทุกอย่างรู้ละเอียดทุกอย่างเขาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็จะเบรฟเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาว่าหมอคนนั้นก็ให้ข้อมูลไม่เหมือนกันพยาบาลคนนี้ก็ให้ข้อมูลไม่เหมือนกันตกลงใครเก่งกว่าใครใครรู้มากกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราประเมินว่าคนไข้เนี่ยbehavior ของเขาที่เขาโกรธเราเราก็ไม่รู้ว่าโกรธใครแล้วก็เพิ่งมาเจอกับเขาครั้งแรกก็คือเขาน่าจะเป็นโกรธบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนบนโลกใบนี้สิ่งที่เราแบบทำได้ก็คือเราก็ฟังให้เขามีโอกาสระบายแต่ว่าเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มันควรจะพูดแล้วก็เหมือนพูดในสิ่งที่ถูกไม่ใช่เขาจะมองอะไรเราก็มองผิดมองถูกอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ไปคราวนี้คือถ้าเราไม่ถอยเราก็วันนั้นเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเริ่มเปิดใจให้เขาให้เรารู้ว่าเขามีปัญหาเคสนี้สิ่งที่เปิดใจก็คือเขามีคนไข้นอนติดเตียงอีกคนนึงในบ้านแล้วเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่ดูแลทั้งภรรยาที่ติดเตียงแล้วก็แม่ของภรรยาที่ติดเตียงดูแลเขาก็ค่อนข้างสาหัสไม่มีใครมาซัพพอร์ตก็คิดว่าน่าจะเป็นจากความเครียดแต่ว่าเคสนี้ก็มีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าอาจจะด้วยบุคลิกภาพของเขาเองที่แบบผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้อนรับทีมไหนอีกเลยหลังจากนั้นนะคะเคสนี้ก็เป็นหนึ่งนับว่าเป็นเคสยากในปีนึงเราก็จะเจอเคสยากๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักไม่เกิน10แต่ว่าถ้าเจอทีนึงเราก็ปวดเหมือนกันค่ะรู้สึกแบบปวดแรงนะคะคราวนี้นอกจากตัวคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนหรือครอบครัวซับซ้อนแล้วเนี่ยตัวผู้ประเมินก็คือเราเนี่ยค่ะทีมก็อาจจะต้องมีประสบการณ์นะคะเจอคนไข้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะดีที่สุดเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลในมิตินี้ก็คือต้องฟังให้เขาแบบฟังเขาเยอะๆนะคะคราวนี้มิติทางด้านจิตสังคมจิตวิญญาณมันก็จะไปเกี่ยวพันอันที่เรารู้อยู่แล้วก็คือความภาคภูมิใจเรื่องของความเชื่อศาสนาคุณค่าของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคราวนี้ในภารกิจเราต้องไปคุยว่าเขารับรู้ข้อมูลทางการรักษาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพยากรณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยเขาจะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วแหละว่าเขาจะเลือก advanced care plan แบบไหนถ้าเกิด end of life เขาจะดูแลยังไงมันก็เลยเป็นเหมือนกับพัวพันไปพร้อมกันกับทางมิติทางจิตวิญญาณด้วยบางคนเนี่ยห่วงคนไข้อยากจะตัดสินใจแต่ทุกครั้งที่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องที่มันเจ็บปวดมันเหมือนหมดสิ้นความหวังทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเป็นตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำเขาก็จะไม่อยากทำ family meeting นะคะทั้งที่เขาก็เป็นคนที่สำคัญในครอบครัวที่จะร่วมกันตัดสินใจนะคะทีนี้การซัพพอร์ตในมิตินี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็มันจะช่วยเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพได้ค่ะ definition เนาะก็คือจะมีทั้งจิตใจอารมณ์เรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองการปรับตัวต่างๆเหล่านี้บางทีไปครั้งแรกมันจะไม่ได้นะคะแต่แบบด้วยความที่อย่างของการลุ้นรักเวลาเข้าไปประเมินนะคะเราก็ไม่ได้ไปแบบทางการเนาะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำตัวแนะนำทีมแนะนำว่าเรามาช่วยเหลืออะไรบ้างนะอันนึงที่เขาอยากจะฟังเราก็คือในอาการต่างๆที่เขาไม่สุขสบายตอนนี้เขาอยากแบบให้เราเนี่ยจัดการให้เขาสบายก่อนอย่างอื่นเนี่ยพอเราจัดการอาการให้เขาเขาจะมองเราเป็นแบบอีกภาพนึงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากให้ทีมเนี้ยมาหาเขาบ่อยๆเหมือนกับพยาบาลที่ตึกหรือหมอที่ตึกเนี่ยถ้ามีพาลิทีฟคอนซัลท์มาปุ๊บเนี่ยมันเบ็ดเสร็จทุกอย่างเขาก็จะอยากให้พาลิทีฟเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลซึ่งในการประเมินด้านไซโคโซเชียลก็จะแยกกันนะคะก็คือไซโคโลจิคอลประเมินด้านจิตสังคมแล้วก็โซเชียลทางด้านสังคมนะคะก็ไซโคโลจิคอลก็คือจะเป็นการค้นปัญหาทางด้านจิตใจของคนไข้ระยะท้ายคนว่าเขาคิดอะไรนะคะบางคนก็บอกว่าไม่อยากตัดสินใจไม่อยากรักษาต่อไม่อยากจะเป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะหรือว่ารู้สึกทนไม่ได้ละคุณหมอช่วยจบชีวิตให้หน่อยคุณหมอมาช่วยฉีดยาให้หน่อยบางทีไม่ได้มีปัญหาเรื่องปวดแต่มีปัญหาเรื่องของ psychological distress spiritual distress แบบนี้ค่ะบางทีอารมณ์ของเขาโอ้วันนี้ล่าเริงวันถัดมาคนไข้ดู depressed มากนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเขาต้องการคนฟังนะคะทีมเราก็ต้องให้เวลาของ palliative เนี่ยโดยปกติก็จะไม่ได้เยอะแบบว่าเหมือนคนไข้ที่ ward เนี่ยเยอะเนาะแต่ว่าพอเราทำพาลิทีฟทุกคนเหมือนหมอทีมพาลิทีฟก็เริ่มจะติดใจแบบว่าคอนซัลท์ทีมเรามากขึ้นตอนนี้ก็คือยอดของคนไข้เราที่เราต้องไปลาวต่อวันนี้เท่ากับคนไข้ที่อยู่ในตึกประมาณ30รับใหม่ของเรานะคะมากสุดเนี่ยจริงๆเรากำหนดอยู่ที่ประมาณ6บางทีก็มา8อย่างเงี้ยค่ะเราก็จำเป็นจะต้องรับเพราะว่ามันก็จะทบในทุกๆวันคราวเนี้ยยิ่งถ้าจำนวนเคสมากขึ้นโอกาสที่เราจะไปแบบลงลึกในส่วนเนี้ยมันก็จะน้อยคุณภาพมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนเคสที่มันน้อยลงกว่านี้แต่ว่าถ้าด้วยความที่ของทีมเรามีอีเด็กทีมมาค่อนข้างเยอะมีเฟลโลมีสตาฟอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ยังมี
เวลาในการประเมินในส่วนนี้นะคะแล้วก็เรามีวอร์ดด้วยนะคะเป็นพาลิเอทีฟแคร์วอร์ดนะคะถ้าใครสนใจอยากก่อนกลับก็แวะไปดูอยู่ที่ชั้น7กวนะคะลงจากตรงนี้ไปชั้น2แล้วก็เดินข้ามไปอีกตึกนึงนะคะก็เป็นวอร์ดที่ค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีมีคุณหมออยู่ด้วยตลอดเลยแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกอย่างด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณคือแบบเปรียบประหนึ่งเกินญาติคือดูแลอย่างดีมากนะคะคนไข้ก็จะประทับใจแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้เสียชีวิตก็จากไปอย่างสงบนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญเนาะแล้วก็ดู behavior ด้วยนะคะบางทีอย่างผู้สูงอายุบางคนเจอลูกหลานเนี่ยควรจะดีใจแบบลูกหลานมาเยี่ยมเนี่ยค่ะทุกครั้งก็ดูก็โอเคตลอดแต่ทำไมช่วงนี้แบบลูกหลานมาก็ไม่ค่อยพูดหันหลังให้นะคะก็น่าจะมีปัญหาอะไรในใจแล้วนะคะคราวนี้ทางด้าน psychological เนี่ยมันจะเป็นอิทธิพลมาจากทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมการรักษาอะไรต่างๆนะคะรวมกันเครื่องมือในการประเมินภาวะความทุกข์ทรมานหรือ distress เนี่ยก็คืออาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะเป็น distress thermometer มันจะดีตรงที่ว่าปกติเวลาเราถามถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าปัญหาหลักๆที่ครอบครัวหรือตัวคนไข้เขากังวลคือเรื่องอะไรบ้างบางทีเนี่ยเราก็จะมองในแค่มิติว่าเขาอยู่กับใครใครมาเยี่ยมใครเฝ้าอะเรื่องศาสนาเขาอยากจะถวายสังฆทานไหมทำบุญขอขมาลูกนี่นั่นหรือเปล่าแต่อย่างบางคนเนี่ยอายุไม่เยอะ40อย่างเงี้ยค่ะเป็นวัยที่กำลังสร้างครอบครัวมีลูกเนี่ยค่ะเขาก็จะกังวลว่าใครจะไปส่งลูกลูกจะไปโรงเรียนยังไงลูกจะสอบไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจำเป็นจะต้องดูหลายๆอย่างนะคะในการดูแลเนี่ยอันนึงที่สำคัญที่สุดทีมเราเข้าไปดูเราจะใช้การจัดการอาการก่อนเราจะไม่เข้าไปนั่ง explore พูดคุยเราต้องให้คนไข้สุขสบายที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเราจะจัดการอาการเขาไม่ได้ดีเราก็ไม่คิดว่ามีอะไรเขาจะบอกเราแต่ถ้าร่างกายเขาสุขสบายแล้วเขาอยากจะเริ่มพูดคุยกับเราบางครั้งเนี่ยแค่เราถามนิดเดียวเนี่ยคือเขาเล่าให้เราฟังทั้งหมดเราจะรู้เลยว่าคนนี้โผล่ได้โผล่ไม่ได้อย่างบางทีเนี่ยญาติจะมาบอกเราว่าคุณหมอไม่ต้องคุยลงรายละเอียดเลยนะว่าคนไข้เป็นยังไงไม่ต้องให้คนไข้รู้ว่าตอนนี้คนไข้เหลือระยะเวลาที่เท่าไหร่แต่พอทันทีที่เราจัดการอาการเขาได้เราไปเยี่ยมวันถัดไปเราไปถามเขาคนไข้นี่เล่าให้ฟังหมดเลยหมอคนนี้ชื่ออะไรพูดกับเขาว่ายังไงโรคของเขาดำเนินมาจุดไหนเขาก็ทั้งนินทาลูกให้เราฟังว่าลูกน่ะคิดว่าเขาไม่รู้จริงๆเขารู้หมดเขาวางแผนการดูแลตัวเองหมดในขณะอีกมุมหนึ่งลูกร้องไห้แม่เรารับไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเล่าให้แม่ฟังแม่จะเปราะบางแม่จะซุดหนักเราต้องเป็นคนรู้ด้วยตัวเองคือปกป้องทุกอย่างในขณะที่แม่เนี่ยบอกว่าหมอไปช่วยพูดกับลูกให้หน่อยคือรู้หมดเลยตอนนี้แม่ตัดสินใจวางแผนให้ลูกทุกอย่างลูกไม่ต้องคิดมากอ่ะแล้วก็ประคับประคองถ้าเกิดเขามีโกรธมีอะไรก็ต้องให้เวลาหมั่นไปหานะคะเพราะวันนึงเขาก็จะใจอ่อนนะคะเดี๋ยวจะเกิดคำถามว่าทำไมเราต้องแบบยอมคนไข้ขนาดนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาเขาเรื่อยๆอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าน้ำซอสไทรเนาะแล้วเขาค่อยๆอ่อนแบบดูดีกับเรามากขึ้นพูดคุยกับเรามากขึ้นเปิดใจให้เรามากขึ้นไม่เหมือนเราได้รางวัลได้รางวัลในการดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราดูแลคนไข้คนนี้ก็ตอนที่เราไปเจอคนไข้ครั้งแรกเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากคุยกับเรานะคะเขาก็จะบอกว่าเขารู้หมดทุกอย่างไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องมาคุยกับเขานะคะแล้วแบบพอเราสร้างสัมพันธภาพไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าโอ้พอมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเรากับเขาในสัมพันธภาพมันดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเราได้เติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเราก็ได้ดูแลเขาอย่างดีได้ตอบสนองความต้องการของเขานะคะแล้วก็ได้เติมเต็มกับความรู้สึกเรางานพาลิทีฟเนี่ยทำไมแบบว่าบางคนเข้ามาแล้วออกยากเพราะว่างานพาลิทีฟเนี่ยทำแล้วเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะคะและด้านของโซเชียลและสังคมนี้เราจะประเมินอะไรบ้างเราจะประเมิน family tree ค่ะครอบครัวประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะแต่ละคนมีบทบาทอะไรยังไงนะคะแหล่งสนับสนุนด้านเศรษฐกิจสังคมมีอะไร
ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยเป็นยังไงบ้างนะคะคุยเรื่องของการทำงานความภาคภูมิใจนะคะเราจะรู้ว่าคนไข้ของเรานี่โอ้มีบทเรียนชีวิตอะไรหลายบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้เลยนะคะก็ต้องเป็นผ่านจากการพูดคุยนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะการซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยอย่างเดียวเราต้องหาแหล่งสนับสนุนอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเราเคยดูคนไข้อายุประมาณ65ปีเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเขาคอนซัลต์เราเนี่ยเพราะว่าคนไข้ปฏิเสธการล้างไตทุกอย่างเลยทั้งๆที่คนไข้ไม่ได้มีโรคร่วมอะไรเลยมีไฮเปอร์เทนชันมีดีเอ็มแค่นั้นเองอายุน้อยนะคะคราวนี้สิ่งที่เราไปดูตอนแรกเราก็ไม่เห็นด้วยทำยังไงคนไข้ถึงจะกลับมาตัดสินใจล้างไตแต่พอเราไป explore ด้านของโซเชียลเขานะคะเขาอยู่กับลูกนะคะถ้าเราไปคุยกับเขาลูกเขาอายุ14ปีแต่ว่าไม่ได้เด็กตามอายุนะคะน้องเขาเนี่ยเลิกเรียนมาไปแว้นมอเตอร์ไซค์ดึกมาไปเล่นเกมดึกกว่านั้นไปเล่นยาเช้ากลับบ้านอยู่กันตามลำพังพ่อแม่หย่าร้างอยู่บ้านที่เป็นกระท่อมกระต๊อบไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วเขาก็ทำงานตอนแรกเขาเป็นเชฟต่อมาเนี่ยเขาทำงานเป็นไปทำงานเป็นรปภ.อยู่มข.นี่แหละค่ะเสร็จแล้วพอเขาเป็นโรคไตเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเนาะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพเขาก็มาเจออีกทีก็คือตอนนั้นมีโวลูมโอเวอร์โหลดละแต่เขาก็ยืนยันกับหมอว่าเขาจะไม่ล้างไตคือไม่ว่าใครจะได้พูดยังไงที่ไหนได้พูดยังไงเขาก็จะปฏิเสธการล้างไตตลอดนะคะพอเราได้ลงเยี่ยมบ้านเราได้ไปนั่งคุยเราเข้าใจเขาแล้วแหละมันก็คงมีปัญหาหลายอย่างแล้วเราก็โอเคถ้างั้นเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะเคสนี้เราดูแลมา3ปีปัญหาของคนนี้ก็คือเขามีครอบเขามีพี่น้อง6คนไม่ได้รับการเขาเรียกว่ายังไงเขาไม่ได้ติดต่อกันแต่เราพอเข้าไปปุ๊บเราพยายามดึงครอบครัวของเขาอะค่ะให้มาช่วยเหลือแล้วเล่าให้เขาฟังว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างญาติพี่น้องเขาก็คือมาสร้างบ้านกระท็อปที่เขาไปอยู่ก็คือเป็นบ้านเป็นที่ดินรกร้างของน้องนะคะไม่ใช่ที่ดินของเขาน้องก็เลยรวมเงินของญาติพี่น้องอะมาทำบ้านให้ซึ่งเป็นแบบก่อพอให้แบบกันแดดกันลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อยู่กับลูกแต่ลูกเขาก็เหมือนกับว่าเด็กไม่โตแบบช่วยเหลือพึ่งพาไม่ได้ใช่ไหมคะตัวคนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกได้กินเขาคงจะได้กินถ้าลูกไม่ตื่นเขาก็จะไม่ได้ตื่นทีเนี้ยพอเราเข้าไปดูสิ่งที่เราจะช่วยก็คือเราจะต้องหาทรัพยากรจากภายนอกทางประสานรพช.รพส.ต.หาคนช่วยเหลือนะคะยิ่งพอในช่วงท้ายของเขาที่เขาเริ่มหมดหลาหมดแรงแบบทำอะไรไม่ได้หาข้าวกินเองไม่ได้นะคะเราก็ประสานให้อบต.เนี่ยคือก็ด้วยความที่เราพยายามทำมาหลายวิธีนะคะคือจะเอาคนไข้ไปนอนโรงพยาบาลรอวันก็ไม่ได้เพราะคนไข้ไตก็ไม่รู้ว่าพยากรณ์จริงๆคนไข้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเราก็เลยประสานให้กับอบต.เนี่ยเขาไปคุยกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านทำกับข้าวให้คนไข้ทุกวันแล้วให้ลูกเนี่ยไปรับอาหารมาให้คนไข้กินคือทำทุกวิธีการละพยายามที่จะช่วยเหลือเขานะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอีกพอดีคนนี้มีโวลูมโอเวอร์โหลดบ่อยในช่วงท้ายสุดท้ายเขาก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่เราอยากให้เห็นว่าในการดูแลมิติตรงนี้มันไม่ใช่แค่ทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องอาศัยทางด้านสังคมที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันนะคะคนไข้คนนี้เป็น CAO ลี่อันนี้คนไข้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเราเคยลงเยี่ยมบ้านคนไข้มาครั้งนึงตอนนั้นแกก็บวมแต่ว่าไม่ได้บวมขนาดนี้ครั้งนี้เราขอลงเยี่ยมบ้านอีกรอบนึงเราเห็นคนไข้นั่งอยู่ท่าเนี้ยเราก็เข้าใจว่าญาติน่าจะเพิ่งจัดท่านั่งให้เป็นแบบนี้อันนี้ดูด้านข้างเขานะคะอันนี้เขามีเตียงนะเตียงก็ชงใช้ได้คือปรับได้นะคะเราลองนับหมอนดูกี่ใบแล้วเราคิดว่าถ้าเรานั่งท่าเนี้ยนั่งแล้วเอนตัวเนี่ยเราคิดว่าก้นเราจะไหลไหมคะมันก็ต้องไหลใช่ไหมแล้วเขาสามารถที่จะดันตัวเองได้ไหมเขาไม่มีเขาไม่มีกำลังพอที่จะดันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเกรงตัวไว้แล้วเรียกให้ตะโกนนะคะเรียกให้คนอ่ะมาดึงเขาขึ้นซึ่ง
ถ้าสามีเขาอยู่สามีเขาขายโตเกียวถ้าสามีอยู่สามีจะพยายามมาอุ้มแล้วก็มาดันภรรยาไว้แต่เขาต้องอยู่ในท่านี้ตลอดเวลามากกว่า24ชั่วโมงเพราะว่าเขานอนราบไม่ได้เลยแค่มีปัญหาเรื่องหอบนะคะแล้วก็อยู่กับขาใหญ่มากแล้วตรงขาข้างหลังเนี่ยนะคะก็คือเป็นแผลนะคะใครต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เราคิดว่าคือความซัฟเฟอร์ริ่งเลยเนาะมันไม่ใช่แค่ทางด้านร่างกายอย่างเดียวมันเป็นมิติทางด้านจิตใจมันเป็นความวิตกกังวลคือถ้าเป็นตัวเองคิดเลยนะว่าเมื่อไหร่ฉันจะตายสักทีถ้าฉันต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วมีลูกหนึ่งคนลูกอยู่ท่านไหนจำไม่ได้น่าจะอยู่สักประมาณม.ต้นลูกไปเรียนคุณครูบอกว่าทำไมหนูถึงมานอนหลับทุกวันเลยเวลามาโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นคุณครูมาที่บ้านแล้วมาดูละคุณครูไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ากลางคืนเด็กต้องมานอนเฝ้าแม่พ่อต้องไปขายโตเกียวคือครอบครัวค่อนข้างยากจนเคสนี้หอบมากแต่ว่าไม่ยอมใช้ออกซิเจนรู้ไหมคะเพราะอะไรเอาให้ทายถ้าเกิดใช้ออกซิเจนเสียบปลั๊กใช่ไหมคะบ้านของการุณรักเราจะไม่ใช้ตัวแทงนะเราจะใช้ตัวพึ่งผลิตพอเสียบปลั๊กปุ๊บกินค่าไฟทันทีนึกออกไหมคะค่าใช้จ่ายค่าไปโรงเรียนลูกค่าอาหารของลูกค่าน้ำมันค่าไฟค่าทุกค่านี่แต่เดิมเนี่ยพ่อแม่หาเงินช่วยกันเนาะแต่ตอนนี้คือพ่อหารายได้คนเดียวเลี้ยงลูกสองคนเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นภาระเขารู้สึกว่าเขาช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ไม่อยากมาหาคอยอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะสามีก็คือเขาก็เลยไม่ยอมที่จะออกออกซิเจนเขาจะเอาแค่ในช่วงแบบบางช่วงคือให้รู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็เอาแล้วก็ออกนะคะหลังๆเราก็คือช่วยซัพพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะคอนซัลท์สังคมสงเคราะห์นะคะวันที่เราไปเยี่ยมเราพยายามไปทำแผลให้เขาเตียงที่เขานอนเนี่ยไม่มีไม้กั้นเตียงแล้วมันจะโหนยังไงมันจะแบบลุกยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ไปช่วยคือบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่ายกสูงน่าจะสักเมตรนึงค่ะเหมือนมีใต้ถุนเนาะแล้วก็ลงมากคือไม่มีการจัดอะไรเลยดูก็ดูเลยว่าผู้ดูแลไม่มีเวลาเลยสิ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้ถามว่าเป็นหน้าที่ไหมไม่เป็นหน้าที่แต่เรามองว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราทำไม่ได้ถ้ามีใครสักคนมาหยิบยื่นหรือแบ่งเวลาสักชั่วโมงนึงช่วยเหลือเขาบ้างเนี่ยค่ะมันคงจะแบบรู้สึกดีมากๆเนาะสิ่งที่เราช่วยด้วยความที่เราไปกันเป็นทีมน่าจะประมาณสัก 5-6 คนเราโทรศัพท์คุยกับสามีว่าเราขอแบบจัดสิ่งแวดล้อมให้คนไข้ได้ไหมแล้วก็เตียงตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยถ้านั่งแบบเนี้ยเกิดแกหมดแรงแกจะตกเตียงหัวแกจะฟาดพื้นแล้วแกอยู่กับแม่อายุ60กว่าแม่เอาขึ้นไม่ได้แม่ขนาดพยาบาลยังอุ้มไม่ได้เลยแล้วก็คุยกับคนไข้ว่าเดี๋ยวหนูจะช่วยดูแลเรื่องของอาการจัดท่าอะไรให้คุณป้าอะไรให้ดีวันนั้นก็โทรประสานเอาเตียงให้เอาที่นอนให้มาเปลี่ยนเตียงขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านมาอุ้มยกคนไข้นะคะคนไข้ก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็มีพี่เขาช่วยดูแลนะคะคนไข้ก็แบบดีขึ้นวันนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก่อนคือเรื่องการจัดการอาการให้มีเหนื่อยเป็นดิสเนียแอดเลนแล้วก็จัดการอาการใช้ยาพวกตัวออฟฟินไออาร์อะไรเงี้ยค่ะให้เขาแล้วก็จัดท่าดูแลสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะถ้าเขาเห็นความตั้งใจของเราเขารู้สึกได้รับการเติมเต็มวันนั้นเป็นวันที่คุณให้ยิ้มได้แล้วเขาบอกเราว่าขอบคุณคุณหมอมากที่มาช่วยดูแลไม่มีทีมไหนทำแบบนี้เลยไม่มีวันไหนที่เขานอนได้เลยมีวันนี้วันแรกที่เขารู้สึกไม่เหนื่อยแล้วนอนได้เท่านี้ไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดหลายๆชั่วโมงแล้วเราหอบแห้งแบบว่าต้องหนูขอเบรกไปกินข้าวก่อนเพราะหนูกำลังจะไฮโปมันหายเหนื่อยวันนั้นสัญญากับเขาว่าเดี๋ยวตอนที่ญาติไปยืมเตียงเนี่ยหนูจะกลับมาย้ายเตียงเนี่ยหนูจะเอาขนมไปฝากวันนั้นยังรู้สึกเสียใจกินแล้วยืมเอาขนมกลับไปฝากคนไข้นะคืนนั้นคนไข้เสียชีวิตเนาะคนไข้ก็แบบเขามีดิสเนียแอนเลสแต่ถามว่าถ้าย้อนกลับไปเรารู้สึกเสียใจไหมกับการเสียเวลาของเรา
ไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิดแล้วถ้ามีใครมาว่าก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราคิดว่านี่คือเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ spiritual care มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อทางศาสนาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคุณค่าของชีวิตนะคะอย่าเราอย่าไปถูกว่า spiritual care เนี่ยก็คือเราต้องทุกโรงพยาบาลหรือทุกคนไข้จะต้องได้รับการนิมนต์พระมาถวายสังฆทานไปทำบุญขอขมาปล่อยนกปล่อยปลาอย่างเดียวนะคะบางคนเขาจะไม่ได้ยึดติดกับตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้นะคะคนไข้คนนี้นะก็จะเรื่องความเชื่อของเขาคือครอบครัวขอขมาในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็ในระหว่างที่แบบขอขมาเนี่ยเขาก็จัดสวดมนต์อยู่ข้างของคนไข้นะอันนี้ก็คือเป็นการเติมเต็มที่ญาติต้องการทำให้กับคนไข้นะคะส่วนคนนี้นะคะก็คือขอไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงที่คนไข้กำลังจะตายเนี่ยขอให้แบบเปิดเสียงสวดมนต์ที่คนไข้คุ้นชินเบาๆเท่านี้เขาก็รู้สึกว่าเติมเต็มแล้วก็จากไปได้อย่างสงบนะจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทางกายจิตใจนะคะในทุกๆอย่างแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคำนิยามdefinition ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่ามันคือสิ่งที่เป็นสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวเราลองนั่งถามเพื่อนที่อยู่ข้างดูว่าถ้าวันนึงเนี่ยสมมุติเราอยู่ในเหตุการณ์กลางยิงเราเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะสดๆร้อนๆเลยเรารู้ว่าเวลาของวินาทีนั้นคือความเป็นความตายเรามีโอกาสที่จะคิดในระยะเวลาที่เราเหลืออยู่คือเราไม่รู้ว่าอีก1นาทีถัดไปเราจะไปหรือเปล่าสิ่งที่เรานึกถึงว่าเราอยากจะทำในวันนั้นอันนั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็อยากจะได้กลับไปหาลูกได้ดูแลลูกคนที่อยู่นอกห้างก็อยากจะดูแลคนที่รักอันนี้มันจะเป็นสปิริตชวลของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันจิตวิญญาณนี้จะสรุปได้4ประเด็นหลักนะคะก็คือการมีคุณค่าทุกชีวิตจะมีความหมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรับฟังเขาทำความเข้าใจเขาแต่อย่าไปตัดสินนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะคะเคยมีเคสที่เราดูแลแล้วตัวคนไข้เรารู้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรแต่จิตวิญญาณของคนไข้คือเขาดูแลญาติพี่น้องครอบครัวเขามาตลอดเขาบอกว่าไม่ต้องทำตามที่เขาต้องการให้ทำตามที่ครอบครัวเขาต้องการเพราะเขาอยากเห็นครอบครัวของเขายิ้มให้เขาได้ตลอดไม่ต้องมาทำหน้าวิตกกังวลเราก็เลยว่ามันก็มีคนแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะคือเราก็ไม่เคยแบบว่าเจอแบบนี้พอได้เจอคนไข้คนนั้นนะคะก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนก็มีมิติตรงนี้แตกต่างกันนะคะ spiritual เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะเป็นมิติที่มีพลังสูงที่สุดนะคะของร่างกายนะคะเคยได้ยินว่าก่อนที่คนจะเสียชีวิตเนี่ยเหมือนมันมีพลังเงื่อนสุดท้ายไหมคะเคยได้ยินอยู่เนาะเหมือนกับกำลังจะไปแล้วอยู่ๆวันนั้นทำไมดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเวลาเราโทรศัพท์ติดตามคนไข้ญาติจะชอบพูดแบบนี้นะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพลังสุดท้ายของชีวิตนะคะที่จะเป็นแรงให้มนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคนไข้ของเราอันนี้ลูกเนี่ยได้รับการอนุญาตแล้วนะคะคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลนะคะเลี้ยงหลานแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็อยากให้หลานได้มาเยี่ยมนะคะการมีมือเล็กๆที่เขารอคอยนะคะจับแขนไว้ก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะถ้าเกิดไม่ได้รับการตอบสนองนะคะก็จะเกิดความทุกข์ทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งก็จะมีผลเรื่องของการตายดีนะคะการตายดีเนี่ยในแต่ละคนก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกว่าตายแบบไม่ทุกข์ทรมานนะคะตายแบบได้รับการดูแลในทุกมิติตายท่ามกลางคนที่รักตายตาหลับไม่ห่วงนะคะตายในที่ที่อยากตายตายโดยรู้ตัวว่ากำลังจะตายนะคะตายแบบได้เตรียมตัวก่อนตายตายแบบคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คำนี้มันก็จะมีผลในบางคนที่โรครักษามาจนสุดทางแล้วถูกใส่เครื่องพยุงชีพทุกอย่างใน ICU มีหลายครอบครัวที่คิดว่าถ้ามันเดินมาถึงสุดทางแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกต่อไปเขาอยากให้คนที่เขารักเนี่ยกลับมาเหมือนคนนอนหลับปกติมีเพียงแค่ออกซิเจนแคนูล่าใส่ให้ซัพพอร์ตแค่นั้นแต่ไม่ต้องมีสายและโยงและยางตัวบวมเนี่ยค่ะเอาผ้าขวางเตียงเป็นผ้าเตี่ยวมัดไว้คือมันพอเราไปมองมันถ้าเป็นตัวเรามันไม่มีความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหลือเลยเนาะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นก็มีนะคะแล้วก็ตายแบบที่ครอบครัวยอมรับความตายได้นะคะคือถ้าไปอ่านงานวิจัยก็จะมีแบบการนิยามความตายเยอะมากนะคะบางคนสปิริตชวลก็คือเรื่องงานนะคะถ้าเป็นนักเขียนที่เราได้ดูแลอยากเขียนงานเป็นครั้งสุดท้ายและให้งานอันนี้แจกจ่ายในวันที่ชาปนกิจคนไข้นะคะก็มีนะคะในการดูแลทางด้านวิตินี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเตรียมผู้ประเมินก่อนนะคะผู้ประเมินเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมยิ่งถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเจอคนที่มีความทุกข์มากทางจิตวิญญาณเนี่ยตัวเราก็ต้องพร้อมก่อนนะคะถ้าเราอย่างคือทุกคนก็มีปัญหาถ้าเรามีปัญหาและตัวเรายังโผล่ไม่ได้เราคิดว่าเราจะมีพลังไหมในการที่จะไปหยิบยื่นให้คนที่กำลังต้องการก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปดูเขาตัวเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนลักษณะการคุยนะคะก็คือถามแบบสารทุกข์สุขดีไม่ต้องเป็นทางการมากให้เป็นเหมือนเราถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะไม่ต้องแนะนำหรือวิจารณ์ว่าอันนี้ถูกหรือผิดนะคะไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องตัดสินใจว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีนะก็ต้องใช้ทักษะของการสะท้อนความเงียบการสบตาการพยักหน้าการสรุปประเด็นบางทีเวลาเราเข้าไปดูคนไข้แล้วเราจะชอบแบบหนูไม่กล้าถามต่อหนูกลัวเขาร้องไห้ปล่อยให้ร้องเลยเพราะการที่เราถามต่อแม้เราจะมองว่าคำพูดอันนี้มันอาจจะทำให้คนไข้ร้องไห้แต่อย่าลืมว่าการสื่อสารมันมีเรื่องของภาษาใช่ไหมคะถ้าเราใช้ภาษาท่าทางของเราแววตาของเราปฏิกิริยาของเราคนไข้เขาจะรับรู้ว่าสิ่งที่เราถามเขาเนี่ยพอเราอยากจะช่วยเขาเราถึงต้องการค้นหาว่าข้อมูลจริงๆเป็นยังไงเราไม่ได้ถามแค่แบบอยากรู้อยากเห็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามไปเถอะค่ะไม่ต้องกังวลถ้ามันมีจุดที่ถามได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่มีจุดลงก็หลังค่อยมาถามต่อก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราลงแล้วเนี่ยมันจะลงไปได้ลึกๆๆๆแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาจริงๆของคนไข้คนนี้คืออะไรนะคะแล้วก่อนไปถามเราก็ควรจะต้องรู้จักคนไข้ก่อนไม่ต้องรีบบุ่มบามนะคะคุยกับคนรอบข้างที่ดูแลเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นตัวตนเป็นคนแบบไหนมีใส่เขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบุคลิกตอนที่คนไข้ป่วยอาจจะไม่ได้เหมือนบุคลิกเดิมเราจะทำให้เราเนี่ยไปตัดสินเขานะคะแล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมอันนี้อาจจะยากนิดนึงในบางโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่ห้องคอสเซอร์ลิงใช่ไหมคะถ้าเป็นอยู่โรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้วิธีรุดม่านเนาะอาจจะขอความกรุณากับทีมที่อยู่ในบนวอร์ดนะคะบางครั้งเขาก็ต้องทำกิจกรรมอันนี้ค่ะก็จะเสียงดังคุยเสียงดังเนี่ยค่ะอาจจะคุยกับเขาว่าเรากำลังจะแบบบอกความจริงคนไข้หรือกำลังจะบอกเรื่องข่าวร้ายคือแอดวานแคมเปญอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยเราต้องขออนุญาตให้ญาติเขามาอยู่ด้วยยิ่งถ้าสมมติว่าเรายังย้ายตึกกลับมาที่ตึกพาลิทีฟไม่ได้แล้วคนไข้จะต้องอยู่กับคนไข้ในช่วงนั้นเราอาจจะต้องเป็นคนประสานขอให้ครอบครัวได้อยู่กับคนไข้ตลอดอาจจะไม่ต้องเหมือนคนอื่นคนอื่นต้องเข้าตามเวลาอย่างนี้ใช่ไหมคะยิ่งคนไข้ใน ICU เนี่ยขนาดจะไปแล้วยังไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนในครอบครัวเลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเที่ยงเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยทำความเข้าใจกับบุคลากรของเราแล้วเราคุยกับบุคลากรไว้ว่าเราขออนุญาตให้เคสเนี่ยเขาได้อิงหลักให้ญาติมาเข้าก็ไม่มีปัญหาด้วยเวลาจะหมดนะคะอันนี้สามารถไปอ่านได้อยากให้ดูอันนี้นะคะไม่ได้เว
เป็นวิดีโอของคนไข้นะคะที่เล่าให้ฟังว่าคนไข้คนนี้เนาะเป็นญาติของอาจารย์ผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเรานะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นญาติของอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยเขาแล้วญาติพี่น้องเขามีทั้งหมด6คนเนี่ยเป็นหมอสะ5ทุกคนเพราะฉะนั้นการได้รับรู้ข้อมูลก็จะได้รับรู้ข้อมูลมามากอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้ทั้งแผนการรักษาโน่นนี่นั่นพอดีว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะตอนที่เราไปเจอเนี่ยครั้งแรกเลยคนไข้ไม่คุยกับเราแล้วก็ถามอะไรก็ไม่ค่อยอยากบอกคือถ้าไม่ใช่หมอเนี่ยไม่คุยเลยถ้าเป็นพยาบาลหรือจะมาถามเอ็กซ์พอร์รู้เลยว่าพยาบาลจะถามไซโคโซเชียลเรื่องอะไรบ้างไม่อยากคุยเราเข้าไปดูคนไข้เราก็รู้สึกอึดอัดไม่อยากเข้าห้องนี้เลยเข้าไปแล้วรู้สึกโลเซลมากเพราะเขาไม่คุยกับเราจะคุยแต่กับหมอคราวนี้เคสนี้ก็จะเป็นลักษณะว่ามาอยู่โรงพยาบาลได้แป๊บหนึ่งสองสามวันพอฉันพออยู่ได้ฉันจะกลับบ้านและจะต้องกลับตอนนี้ทุกอย่างต้องด่วนต้องเร็วเราก็จะรู้สึกแล้วว่าอคติไม่ใช่ว่าภายในจิตจะไม่รู้สึกนะคะก็รู้สึกเหมือนกันบางทีเราก็พูดไม่ได้เราก็รู้สึกไม่อยากไปดูพอคนไข้กลับไปอยู่ที่บ้านอาจารย์ที่เป็นพี่ของคนไข้ก็โทรศัพท์มาอยากให้ทีมลงเยี่ยมบ้านตอนที่ลงไปเยี่ยมบ้านนะคะโอ้ไปเห็นความซัฟเฟอริ่งของคนไข้คนไข้เป็นการออบสตรักชั่นอาเจียนแบบรุนแรงมากในห้องบ้านเนี่ย2ชั้นนะห้องบ้านก็กว้างเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นบายตั้งแต่หน้าประตูเลยและพื้นนะคะเหนียวด้วยบายแบบว่าที่เช็ดไม่ออกแล้วแบบเราคิดดูว่าเราต้องอยู่กับสภาพแบบนี้คนนี้ไม่ยอมใส่ NG อ้วกออกมาทีละ500อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาแรงมาจากไหนคือดื่มน้ำนิดเดียวก็อ้วกแล้วตอนที่เราเข้าไปดูด้วยอาการของเขาก็ค่อนข้างที่มันต้องรีบจัดการอาการเนี่ยค่ะมันไปใส่เอ็นจีไปดิบยาทางไซลิงไดเวอร์เพื่อจะคอนโทรลอาการจากนั้นเราก็กลับด้วยอาการที่คอนโทรลยังไม่ได้ดีเราก็ต้องจัดการอาการจัดการอาการจัดการอาการจนเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยความที่คุณแค่อยู่ที่บ้านด้วยจนกระทั่งวันนึงอาจารย์ที่เป็นพี่ชายเลยโทรศัพท์มาบอกเราว่าผมไม่ไหวละผมอยากเอาเขามาโรงพยาบาลอยากเอามาให้น้ำเกลือโอเคงั้นก็มาแอดมิดพอมาแอดมิดปุ๊บก็ภารกิจจะต้องลงไปลาคนไข้ทุกวันพอไปลาคนไข้ทุกวันเราเริ่มจัดการอาการเขาได้เขาเริ่มไม่อ้วกแต่เขากินไม่ค่อยได้นะกินได้นิดนึงเขาก็จะเริ่มขึ้นไส้เราก็ให้ IV ทดแทนนะเขาก็เริ่มแบบจับมือเราแล้วก็แบบว่าขอบคุณนะที่มาหาคิดถึงอ๋อมันก็มีคำแบบนี้ขึ้นมาแล้วแต่คือสายตาที่เขาแบบมองเราอะค่ะมันดูเปลี่ยนไปเราก็รู้สึกเฮ้ยเริ่มมีกำลังใจพอมีกำลังใจเราจะต้องรู้เราก็จะเริ่มแบบว่าอยากให้เขารู้ว่าเราอะอยากรู้จักประวัติของเขาเขาเป็นใครเราเป็นยังไงโอ้พอไปฟังประวัติของเขาแบบดูยิ่งใหญ่มากตอนนี้จำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเป็นคนที่แปลเป็นพวกธรรมะอะไรเงี้ยค่ะคือแปลจากภาษาของต่างประเทศนะคะอะไรหมู่บ้านพรามหมู่บ้านพรามเลยสักอย่างนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่เขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็พอดีเราคิดว่าคนนี้น่าจะมีความทุกข์ทางด้านจิตวิญญาณเราก็เลยคิดว่าพอเรารู้แบ็คกราวด์เขาเราเลยไปนิมนต์พระรูปนึงนะคะเพราะคือพระจิตเนาะก็ช่วยมาหาคนไข้นะคะพูดคุยเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณมีความทุกข์มีความกังวลอะไรไหมด้วยความที่ปฏิบัติธรรมนาเนี่ยเขาไม่ได้กลัวตายเนาะแต่เขาเหมือนกับว่ากลัวว่าสติเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเขาจนหมดลมหายใจประมาณนี้ค่ะพระก็เอาตัวอะไรอะกำหนดสติอะค่ะที่มันเป็นรูปเหมือนรูปประคามอะค่ะแล้วก็สอนวิธีการกำหนดจิตนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกกับพระว่าเขาจะพยายามทำนะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเขารู้สึกไม่ค่อยมีแรงแล้วเราอ่ะรู้ว่าเขาชอบวาดรูปคนไข้อ่ะชอบวาดรูปมากพอดีมีคุณหมอว่าจะเป็นเอ็กเทิร์นมาฝึกงานที่ศูนย์แล้วคุณหมอคนนี้เขาก็ชอบวาดรูปเป็นวาดรูปเป็นการ์ตูนอยากให้ดูมากเลยน่ารักค่ะแล้วก็คนไข้เนี่ยก็เลยคุยกับคนไข้ว่าพี่
ของคนไข้นะคะที่เป็นอาจารย์ที่ใหญ่เนี่ยก็เลยโทรหาบอกว่าจะทำยังไงผมก็ต้องผ่าตัดก็ไม่มีเวลามาดูแล้วเขาก็เป็นโสดทุกคนมีหน้าที่การงานหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแพทย์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนแต่ผมไม่อยากให้เขาเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวเลยมีแคร์เลอร์ที่จ้างมาแต่ก็คือไม่ได้ดูแลนะคะหมายถึงว่าก็ดูแลแค่เรื่องด้านร่างกายไม่ได้สนิทอะไรกันเราก็เลยบอกว่าหนูอยากจะลงเข้าไปคุยกับคนไข้อยากจะถามว่าคนไข้อยากฟังดนตรีอะไรหรือเปล่าอยากทำอะไรหรือเปล่าคนไข้บอกว่าเขาอยากวาดรูปมาโอ้ยเราแบบจัดให้เลยพาคนไข้นั่งรถเข็นมาตรงโรงอาหารชั้น2คือจะเข็นรถมาได้ค่อนข้างง่ายนะคะเตรียมสีเตรียมกระดาษเตรียมอะไรมาเริ่มวาดก็สร้างบรรยากาศแบบให้มันผ่อนคลายไม่ต้องไปทางการไม่ต้องรู้สึกไปรู้คนไข้มากเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มอยากมีส่วนร่วมเราวาดรูปเขาบอกว่าเราวาดรูปหมาสิเราก็เซิร์ชรูปหมาที่จะหมาตัวไหนดีอ่ะน้องก็เริ่มวาดคุณหมอที่เป็นอีกเทอมก็เริ่มวาดเขาก็เริ่มคุยกับเราหยอกล้อกับเราเขาก็เลยบอกว่าไหนเราวาดรูปผมให้หน่อยพอเราวาดรูปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่เหมือนผมเท่าไหร่ถ้าจะเป็นผมเนี่ยนะต้องใส่รอยตีนกานิดนึงใส่อันนี้คือเขาบอกว่าไม่ได้มองกระจกมานานแต่เขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยคงแก่มากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบลูกเล่นมีความเป็นกันเองวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เห็นเขายิ้มเห็นเขาแบบมีความสุขแล้วก็ส่งวิดีโอเนี้ยค่ะเป็นดีดีเมนต์ก็คือไปให้กับญาติญาติก็ขอบคุณมากคือเหมือนกับว่าดีกว่าคนไข้นอนแบบอยู่ในห้องตามลำพังโดยที่รอวันนะคะดูนาฬิการอวันนับเวลาที่เหลือแต่การที่เขาได้มีโอกาสออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเขาได้แบบระลึกถึงสิ่งที่เขาคุ้นเคยเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขอันนี้มันก็จะเติมเต็มในมิติอื่นได้เพราะฉะนั้นอยากจะเป็นข้อสรุปของเซสชันนี้ก็คือว่ามิติทางด้านจิตสังคมจิตวิญญาณมันต้องมาคู่กันกับมิติอื่นๆแล้วมันสำคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคำว่าตายดีมันมีทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจสังคมและก็จิตวิญญาณค่ะก็ไม่ได้ดูวิดีโอเลยอยากดูเดี๋ยวมาดูในมือถือนะคะทำไว้ให้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะ